ช่วงบ่ายวันนี้หลังจากที่เรากลับมาจากมอนสราตแล้วนะคะเราก็จะมีเวลาเหลือพอที่เราจะเก็บตกสถานที่ที่เรายังไม่ได้ไปค่ะโดยเราจะเริ่มจากมหาวิหารซังกาดาฟามิเลียรถเมโทรที่ผ่านมหาวิหารนะคะจะมีสองสายคือสายสีม่วงสายสองแล้วก็สายสีน้ำเงินสายห้าโดยเราจะเริ่มจากคาทาลุนยาเพราะว่ารถที่มาส่งเราจากมอนสราตเนี่ยเขามาส่งเราตรงคาทาลุนญานะคะ เราขึ้นเมโทรสาย3นะคะจากคาตาลินญาไปหนึ่งป้ายไปลงที่ปาเซเดกลาเสียกแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นเมโทรสาย2ไปลงที่ป้ายซังกา d ดาฟามิเลียค่ะพอออกจากเมโทรนะคะเราก็จะเจอมหาวิหารซังกาดาฟามิเลียเลยค่ะมหาวิหารแห่งนี้นะคะถือเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของบาร์เซโลนาแล้วก็แน่นอนคะ่ะว่าเป็นผลงานการออกแบบของ a n นโทนีเกาดีซึ่งโบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิกสไตล์อาร์ตนูโวผสมกับโกติกนะคะ โดยเริ่มสร้างตั้งแต่ปี1882ใช้เวลาสร้างเนี่ยยาวนานกว่า100ปีแล้วโดยที่ปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีการก่อสร้างต่อเติมเรื่อยๆคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จเราปลายปี2020ค่ะใครที่อยากจะเข้าชมด้านในนะคะแนะนำให้จองบัตรมาทางเว็บไซต์ก่อนนะคะจะได้ไม่ต้องรอคิวนานค่าบัตรเข้าชมก็คนละ18ยูโรค่ะโบจะเปิดให้เข้า9โมงเช้านะคะส่วนเวลาปิดเนี่ยแต่ละฤดูก็จะไม่เท่ากันคือตั้งแต่18นาฬิกาถึง20นาฬิกาแล้วแต่ฤดูค่ะ พอเราชมมหาวิหารเสร็จแล้วนะคะเราก็นั่งเมโทรสาย2กลับมาที่พ a าสิกเดกราเซียซึ่งเป็นถนนช็อปปิ้งนะคะถน,นนนี้จะมีแบรนด์เนมต่างๆมากมายนะคะกุช c ucci, Chanel, om, Sarah, ี่ชาแนลลองชมซาร่ามังโกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะและบนถนนเส้นนี้นะคะยังมีสถานที่น่าสนใจอีก2แห่งก็คือคาซาบัตโลแล้วก็คาซามิ l ่า คาซาบัตโลหรือบ้านกระดูกนะคะเป็นบ้านของตระกูลบัตโลซึ่งสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ1877แล้วก็เจ้าของบ้านเนี่ยได้ให้ออนโทนีเกาดีเนี่ยมาออกแบบแล้วก็ตกแต่งปรับปรุปรงใหม่ในปี1 9 0 4 9 0ั6ถึงค่ะหากมองจากภายนอกของตัวบ้านนะคะเราก็จะเห็นเสาที่มีรูปร่างคล้ายกระดูกซึ่งเป็นที่มาของชื่อก็คือบ้านกระดูกนะคะแล้วก็หน้าต่างที่ทาเป็นรูปทรงไข่ แต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดของบ้านหลังนี้ก็คือหลังคาบ้านค่ะถ้ามองดีๆเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาทําให้มันเป็นรูปแบบคล้ายๆหลังของมังกรแถมยังมีการตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสกสีสทําให้ดูเหมือนเกล็ดมังกรนะ,นะคะทั้งหลังถ้าสังเกตดีดเนี่ยด้านบนสุดเนี่ยจะมีเหล็กแหลมๆเหมือนกับเป็นเหล็กแหลมๆทิ่มอยู่เขาบอกว่าอันนั้นคือดาบของเซนจอร์จนักบุญผู้ปกครองเมืองบาร์เซโลนาค่ะ เดินต่อไปไม่ไกลจากคาซาบัตโลนะคะเราก็จะเจอกับคาซามิล่าซึ่งเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเป็นอพาร์ตเมนต์ของมหาเศรษฐีสามีภรรยาคู่หนึ่งนะคะซึ่งเขาได้จ้างแอนโทนีเกาดีเนี่ยมาออกแบบให้โดยที่มิล่าเนี่ยก็คือชื่อภรรยาของเขาเองไฮไลท์ของตึกนี้จะอยู่บนชั้นดาดฟ้านะคะซึ่งจะทำเป็นเหมือนสวนหินแล้วก็มีรูปปั้นที่ดูลักษณะคล้ายคมนุษย์นะคะปิดเป็นเกลียวตึกนี้ได้ขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกแล้วนะคะเป็นมรดกโลกในปี1984ค่ะ แล้ววันนี้เราจะจบคลิปของเราที่ประตูชายอักเดทวมนะคะประตูชายแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นมาตอนที่บาร์เซโลนาจัดงานเวิลด์แฟร์ในปี1888ค่ะซึ่งประตูชายอันนี้เนี่ยจะอยู่ติดกับสวนซิตูอาเดลลาเลยนะคะจบทริปสำหรับวันนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องกลับไปโรงแรมไปแพ็คก,กระเป๋ากันแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะเดินทางจากบาร์เซโลนาไปโรมค่ะและตามไปเจอกันต่อที่โรมนะคะ